อย่างพิมพ์ลี่พายเนี่ยขออภัยที่ต้องพูดถึงหน่อยนะรายได้ปีนึงเป็นร้อยล้านก็เพิ่งมารวยในยุครัฐบาลนี้แหละครับใช่ไหมครับรวยเพราะลุงนะเราอ่ะอุ๊ยวันนี้แม้แต่ลูกหลานคนไทยเราเนี่ยมีโอกาสทุกคนนะครับผมเรียนยืนยันได้วันนี้ผมเห็นเยอะเด็กวัยรุ่นอายุ20นะจับเงินล้านค้าขายออนไลน์ด้วยนะฮะในรัฐบาลนี้แหละครับที่วางระบบดิจิตอลโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้เกิดการค้าขายออนไลน์เกิดเศรษฐกิจดิจิตอลแบบใหม่นะครับเกิดอินฟลูเอนเซอร์เกิดคนขายของออนไลน์ที่มีชื่อเสียงมากมายนะครับอย่างพิมพ์ลี่พายเนี่ยขออภัยที่ต้องพูดถึงหน่อยนะรายได้ปีนึงเป็นร้อยล้านก็เพิ่งมารวยในยุครัฐบาลนี้แหละครับใช่ไหมครับมาไลค์ใน IG บ่อยๆนะรวยเพราะลุงนะเราอ่ะอุ๊ยมีเส้นได้เนี่ยผมเคยเห็นดังเนี่ยก็มีรายได้เป็นร้อยล้านไม่รู้พูดไปเขาจะโดนสรรพากรไปเก็บภาษีหรือเปล่านะแต่ผมรู้ว่าหลายคนมีโอกาสทำธุรกิจทำมาหากินได้ดีครับเราให้โอกาสทุกคนผมก็ยอมรับอากงผมก็เป็นคนจีนนะครับมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารครับเขาสอนผมตลอดนะครับว่าเราต้องรักแผ่นดินที่เราอยู่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราต้องกตัญญูต่อแผ่นดินและช่วยกันดูแลแผ่นดินนี้ให้ดีที่สุดเพื่อลูกหลานของเราต่อไปและผมรับไม่ได้นะครับถ้ามีคนแบบนั้นน่ะมาเนรคุณแผ่นดินน่ะผมรับไม่ได้ผมเชื่อว่าพวกเราที่นั่นนี้ก็รับไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วพอทำพรรคการเมืองก็ไปพูดบิดเบือนบอกว่ารัฐบาลเนี่ยบริหารประเทศเศรษฐกิจล้มเหลวประเทศเสียหายทั้งที่ตัวเลขเศรษฐกิจมันดีทั้งหมดไปหลอกชาวบ้านทำไมผมยกตัวอย่างก็ได้ง่ายๆเนี่ยยอดขายรถยนต์ปีนี้นะครับปีนี้คือปี8ปี65ปีที่ผ่านมาสรุปยอดทั้งปีปี2565ยอดขายรถยนต์ 849,000 คันเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 12% แล้วเศรษฐกิจไม่ดีใครจะเอาตังค์ไปซื้อรถเศรษฐกิจมันก็ดีขึ้นข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ